ายการ China Dolls Around the World เป็นรายการที่จะนำพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบกับความแปลกใหม่และมหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลกค่ะรับรองว่าทั้ง3ช่วงของรายการเรานะคะสนุกมันฮาโหดระทึกแน่นอนค่ะใครแล้วค่ะตอนนี้เราก็ไปพบกับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านของเราก่อนเลยดีกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่อได้แบบว่าอันนี้เดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละท่านแนะนำตัวเลยนะครับแนะนำตัวสวัสดีครับโอ้ยโอ้โหวางโต๊ะยังไงเนี่ยไอ้โต๊ะไม่เป็นไรอย่าโดนพิธีกรดิฉันนะคะกำลังตั้งคันอยู่พรเทพฐานศักดิ์นะครับก็เป็นพนักงานบริษัทนะครับวันนี้มาสมัครมาเล่นเกมมาร่วมงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านข่าวกันใช่ไหมครับไม่ใช่ข่าววันนี้เรามาเล่นเกมมาเล่นเกมนะครับครับเป็นอะไรกับพี่หม่ำด้วยป่ะคะหน้าเหมือนใช่ไหมสวัสดีค่ะวรินดาคุปติธรรมกุลค่ะดีเจนางฟ้าจากคลื่น FM 88.75 ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งสรุปชื่อคุณนางฟ้านางฟ้านะคะไม่ใช่ปุ๊กกี้คือเขาบอกปุ๊กกี้คนจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกนางฟ้านี่ยิ่งไม่มีใครรู้จักเลยค่ะโอเคดีเจปุ๊กกี้สวัสดีค่ะกุลฤดีนามวงค่ะพนักงานออฟฟิศค่ะคุณแนนนะคะสวัสดีครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับแดดร้อนเหรอคะแดดร้อนแดดได้ถอดแว่นนะฮะทำไมครับเดี๋ยวตาเหล่ครับไม่ได้ครับโอเคโอเคกูสาส่งวันสักขนาดนี้แล้ววันนี้สนุกแน่นอนขอเชิญพวกคุณค่ะวันอื่นนะคะที่ฉันกลัวว่าท่านผู้ชมทางนี้ค่ะคุณแดงคุณแดงอันนี้นำจากคุณนี้หน้าตาดีไม่ต่างตามคุณเอเลี่ยนไปทำไมคะงงมากอันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยดิฉันต้องขอแจกแจงก่อนนะคะเดี๋ยวผู้ท่านผู้ชมจะงงคือดูเมื่อวีคที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วดิฉันยังผอมอยู่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นมาอีกทีนึงทำไมนี่อยู่ข้างหน้าทำไมอ้วนเร็วมากโอเคเราอะไรคะเกิดอะไรขึ้นตั้งครรภ์ตั้งครรภ์โอเคเข้ากับเบรกแรกของเรากับช่วงAround the World นะคะก็เป็นช่วงยังไงคะคุณเบลเป็นช่วงยังไงก็ไปฟังกติกากันเลยค่ะกติกาในช่วง Around the World ตอบคำถามจากคลิปวิดีโอโดยเราจะมีช้อยให้เลือก3ข้อผู้เข้าแข่งขันท่านใดตอบผิดจะถูกผู้เข้าแข่งขันที่ตอบถูกลงโทษด้วยการเขียนหน้าแต่ถ้าไม่มีใครตอบถูกเลยก็จะถูกพิธีกรลงโทษง่ายมากก็แค่ชมคลิปและตอบคำถามใช่แล้ววันนี้เราก็ไปท่องเที่ยวมาทั้งคู่นะคะใช่ไหมไปสนามบินช่วงไปเที่ยวสนามบินใช่ไปเราไปไต้หวันมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปคำถามใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับที่ไต้หวันนะคะใช่แล้วอันนี้เราไปสองคนไปเก็บภาพมาเองนะคะนี่สนามบินที่ไต้หวันนะคะเดี๋ยวนี้พัฒนาสวยงามคลิปสั้นมากนะคะดิฉันถ่ายเองคลิปสั้นมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นคือจะให้ดูว่าตู้ที่เราเห็นนะคะเป็นตู้เป็นบ็อก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 เนี่ยคือตู้อะไรอยู่ที่สนามใช่เหรออ่ะไม่เป็นไรเรามีช้อยส์ช้อยส์นะคะช้อยส์ของเราในวันนี้นะคะก็มีข้อที่1เป็นตู้ที่เอาไว้ชาร์จมือถือโทรศัพท์มือถือนี้ใครไปไหนมาไหนมันขาดไม่ได้ใช่แบตมุงแบตหมดต้องชาร์ขึ้นมาข้อที่2ตู้จองห้องพักสำหรับผู้เดินทางเปลี่ยนเครื่องที่เราจะต้องแบบเดินทางต่อไปที่อื่นๆข้อที่3ตู้ฝากของช้อปปิ้งคือของฉันเยอะอ่ะฉันก็ต้องเอาไปฝากในตู้เมื่อยน่ะถือไม่ไหวใช่ไหมใช่ข้อที่4ตู้สำหรับพนักงานที่ทำงานที่สนามบินก็คือไม่มีอะไรหรอกเขียนเฉพาะคำตอบก็ได้นะคะไม่ต้องเขียนซอยต้องมีการวิเคราะห์เพราะเป็นคนที่วิเคราะห์เก่งแล้วเรามาถามฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้บ้างมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะฮะ yes ผมขอตอบข้อ2แล้วกันครับเป็นตู้สำหรับจองห้องพักสำหรับผู้ที่เปลี่ยนเครื่องฮะมีเหตุผลนี่เขาก็เปลี่ยนคุณเฮ้ยเดี๋ยวคุณแดนเมื่อกี้มันยังไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยเห็นอย่างนี้เลยนะเปล่าตอนแรกเรายึดปากกาคราบเบอร์หนึ่งยังอยู่เราเสร็จเรายึดปากกาลืมนึกว่าตอนนี้มันมี power bank โอ้ตายแล้วไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมาตัวเธอเราเลือกแล้วเราจะตอบข้อ2แล้วคุณแดนก็ตอบข้อ2นะคะโอเคเราไปฟังได้ด้วยฟังคุณปุ๊กกี้ตอบข้อ3ค่ะตู้ฝากของก็แม้สาวๆก็ชอบช้อปปิ้งจริงๆอยากตอบเหมือนเขานะแต่เขาตอบแล้วไม่เอาแต่จะเป็นตู้ฝากของเพราะดูจากเหมือนเห็นกุญแจหันมาทางเนี้ยหันออกอ่ะเหมือนกันการที่แบบก็เหมือนล็อกเกอร์มันน่าจะฝากพวก
กระเป๋าหรืออะไรเงี้ยค่ะที่มันอาจจะมีค่าหน่อยไม่อยากจะเดินถือไปคิดว่าอย่างนั้นนะคะตอบข้อไหนคะคุณคะว่าตอบข้อ2ครับเดี๋ยวก่อนคุณจะเขียนซ้ำทำไมคือฉันผิดที่ฉันโง่อยู่คนเดียวเลยนะนี่ข้อ2เราเว้นไว้ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ดี31 31ตอบข้อ2ข้อ2ครับคุณปุ๊กกี้ตอบข้อ3ตอบข้อ3อยู่คนเดียวไปดูเฉลยเฉลยดีกว่าเฉลยดูวิธีก่อนดูวิธีแล้วอ่ะตอบแล้วด้วยอ่ะเออแนนเปลี่ยนทำไมสามแล้วก็หย่อนเหรียญเก็บไว้ในนี้ได้นะคะมีเขาก็เปลี่ยนแล้วไงแล้วก็หย่อนขอยังเดียวอย่าให้เปื้อนเสื้อฮะทำไมยิ้มมายิ้มเข้ามาฮะเดี๋ยวนะคะยังไม่ตกโอ้ตายแล้วยาวขนาดนั้นเลยเหรอฮะโอ้ตายแล้วไม่น่าขอเลยนะฮะเท่มากเรียบร้อยขอบคุณมากนะฮะขอบคุณค่ะผมได้ความรักมาแล้วนะฮะได้ค่ะได้ความรักอันนี้อะไรคะอะไรสั้นๆนะคะแฟชั่นยุคใหม่นะครับนี่ต่อแถวกันเลยนะเนี่ยขอบคุณค่ะอะไรดีคะคุณแนนคะขออะไรก็ได้ค่ะที่เล็กนิดเดียวค่ะแล้วกันที่งานมีหมึกสีอื่นไหมสีมันจะกลมกลมกับผิวไปนะอ่ะทองฟ้าโอ้นี่ผมอยากได้คำว่านะครับโอเคละมาจริงๆด้วยเห็นไหมล่ะโอ้ยได้ความรู้ไปด้วยนะคะกับหลุมใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะเป็นยังไงจะโดนวาดกันเพิ่มเติมขนาดไหนนะคะสักครู่เดียวค่ะ